ำเชื่อมไว้เอาตัวรอดเวลาไปสอบ IELTS Writing คู่แรกค่ะ Either or แปลว่าไม่อันนี้ก็อีกอันนึง Neither คู่นอแปลว่าไม่ทั้งคู่เลยส่วน Both กับ And แปลว่าทั้งอันนี้และอีกหนึ่งอันส่วน Not only คู่กับ But also แปลว่าไม่เพียงแต่อันนี้แต่ยังมีอีกหนึ่งอย่างค่ะอย่างตัวอย่างประโยคเห็นไหมอ๋อหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคะเห็นไหมว่ามันจะใช้การเชื่อมลักษณะคำที่เป็นคำชนิดเดียวกันอย่างคู่นี้ก็เป็น adjective ทั้งคู่ค่ะส่วนอันนี้ดูที่ either คู่ or เชื่อมอะไรคะเชื่อมส่วนตัวที่เป็น clause ก็คือมี subject มี verb และอีกหนึ่งตัวเชื่อมค่ะที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือตัว coordinate conjunction พวก fanboy for and nor but or yet so อันนี้เอาไว้เชื่อมประโยคที่เป็นcompound sentence ได้เลยนะคะจะสอบ IELTS Writing สิ่งสำคัญต้องฝึกฝนเยอะๆและต้องรู้เทคนิคการทำข้อสอบที่ถูกจุดชีตรู้ไต IELTS Writing รวมแพทเทิร์น100แบบช่วยอัพคะแนนได้จริงจัดเต็ม Grammar และ Structure พร้อมใช้สำหรับงานเขียนและ Vocabulary รวมศัพท์100คำช่วยอัพคะแนนอยากดูข้างในเพิ่มเติมทักแชทเลยรู้ไต IELTS Writing ต้องเซตนี้เลย